สนับสนุนโดยมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญสวัสดีค่ะพบกับรายการคลาส A รายการมาตอบโจทย์ปัญหาการเรียนใน1นาทีค่ะสำหรับชั่วโมงนี้นะคะเป็นวิชาภาษาอังกฤษค่ะวันนี้นะคะมาตอนมานำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการเข้าประชุมค่ะว่าแต่ว่านะคะการเข้าประชุมเนี่ยถ้าเรานะคะจะต้องเป็นผู้ดำเนินการประชุมเราจะต้องพูดอย่างไรบ้างอาจารย์ฮันนี่มาอธิบายดีกว่าค่ะคลาส A กับอาจารย์ฮันนี่คณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดูกันที่สำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในการประชุมกันนะคะเมื่อคุณต้องเป็นผู้ที่ดำเนินการประชุมคุณต้องพูดอย่างไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยนะคะอย่าลืมค่ะว่าคุณจะต้องเปิดการประชุมโดยกล่าวทักทายสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมโดยใช้คำว่า good morning หรือ good afternoon หลังจากนั้นนะคะแนะนำผู้เข้าร่วมประชุมค่ะ please join me in welcoming Mr. A, Mr. B and Mr. C ในที่นี้นะคะมีสมาชิก3ท่านที่เข้าร่วมประชุมคือมี Mr. A, Mr. B แล้วก็ Mr. C นะคะและอย่าลืมนะคะปิดท้ายด้วยบอกในที่ประชุมนะคะว่ามีกี่เรื่องที่คุณต้องการที่จะพูดในที่ประชุมรวมถึงแต่ละเรื่องเป็นเรื่องอะไรบ้างเพราะฉะนั้นจะสามารถพูดได้อย่างนี้ค่ะ There are three items to be discussed in today's meeting. The first is about the background of the project. The second is about the development of the project. And the last one is about the budget for the project. ในที่นี้นะคะคือมี3เรื่องที่ต้องการที่จะพูดในที่ประชุมนะคะเรื่องแรกจะเป็นเกี่ยวกับแบ็คกราวด์ของโปรเจกต์นี้เรื่องที่2จะเป็นการพัฒนานะคะและเรื่องที่3จะเป็นงบประมาณที่ใช้ในโปรเจกต์นี้ค่ะตอนนี้นะคะมาต่อก็อยากจะเป็นผู้ดำเนินการประชุมบ้างแล้วแหละค่ะมันไม่ยากอย่างที่คิดเลยค่ะต้องขอขอบคุณอาจารย์ฮันนี่จากมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญมากเลยนะคะชั่วโมงหน้าจะเป็นอาจารย์ท่านไหนมาตอบโจทย์วิชาอะไรติดตามชมได้ในคลาส A ค่ะ